ถดุดีบทที่1 6บหข้อสิบอบอกว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเต็มล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดพระเจ้าสัญญาว,ว่าเราสามารถพบความชื่นชมยินดีได้เมื่อเราเข้าไปในการทรงสถิตของพระองค์ถ้าท่านขาดความชื่นชมยินดีขาดการติดต่อกับการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องไม่ควร ดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยความเครียดความกังวลใจรู้สึกไม่พอใจคนอื่นถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านจะขาดพระพรความโปรดปรานและกำลังที่มาจากพระเจ้าเวลาที่ท่านประสบ ความยากลำบากในชีวิตท่านต้องการความชื่นชมยินดีมาจากพระเจ้าเพราะความชื่นชมยินดีนั้นเป็นกําลังของพวกเราดังนั้นเราควรจะเข้าไปในการทรงสถิตดวยกันอธิษฐานนมัสการและติดสถิตอยู่กับพระเจ้าพวกเราทั้งหลายพบความยากลําบากในชีวิตในบางครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวเราพระเจ้าอยากให้เรามีประสุการณ์ก็ความชื่นชมยินดีที่เกินธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาความชื่นชมยินดีนั้นแสดงออกมาเมื่อเรา เอาตาของเราไปโฟกัสเอาหัวใจของเราไปโฟกัสที่พระบิดาในสวรรค์และนมัสก,การพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทําอะไรในชีวิตของเราพระกัมภีรหนุนแจบอกว่าเมื่อเราเข้าไปในการทรงสถิตของพระองค์พระองค์จะมาสถิตยอยู่ที่นั่นและเมื่อเรารู้สึกวันท้อแท้หมดกําลังใจเราควรจะเริ่มนมัสก,การพระเจ้าขอ,อบคุณพระเจ้าเข้าไป ใกล้พระเจ้าและพระองค์ก็จะประทานความชื่นชมยินดีให้แก่เราเราก็จะมีกําลังสู้ปัญหาได้ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องครับให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าอยรรครับ